วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี31ตุลาคม2567อยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจวันนี้ยังคงวนกันอยู่ใน2เรื่องหลักนะเรื่องของ The Icon แล้วก็เรื่องของทนายตั้มนะครับกรณี The Icon เนี่ยลามไปการตอบโต้ทางการเมืองเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อวันซืนเนี่ยพปชรเปิดประเด็นมาว่าเอ๊ะนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังอสอเสือเนี่ย อยู่เบื้องหลังบรรดาบอสเนี่ยไม่ใช่คนพลังประชารัฐหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ย้ายไปเพื่อไทยหมดแล้วเพราะว่าเขายงให้เห็นว่าคุณสามารถคนที่มีความสามารถ เป็นคนของใครสมัยก่อนใช่ใช่โอ้โหเมื่อวานนี้เพื่อไทยดิดาหน้าออกมาโต้หมดเลยนะตั้งแต่คุณมณพรใช่มอมาในดิฉันเองละค่ะเพราะตอนนั้นเป็นประธานของสคบของสภาอยู่แต่ไม่มีเรียกรับเงินไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็ลามไปถึงเลขาพรรคอย่างสรวงเทียนทองเดี๋ยวฟ้องให้หมดเลยไม่ใช่เคยอยู่แต่ว่าตอนหลังไปอยู่กับใครล่ะแล้วยุคเรื่องอำนาจแล้วมันเกิดสมัยใครล่ะสมัยใครเป็นรัฐบาลเล่าแต่คนที่เขาโฟกัสกันจริงๆยังเงียบอยู่นะมวาดออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นโฟกัสกันจริงๆยังเงียบอยู่อดีตรัฐมนตรียุติธรรมกำลังจะพูดเรื่ององุ่นไซมัสแคทพูดเรื่องที่บอกว่าโคต้าหวยก่อนหน้านี้พูดปฏิเสธจางๆไปแต่ไม่ได้พูดเรื่องไอคอนไงพูดทำไมไม่ได้เอ่ยชื่อเราตรงๆ okay. ซะหน่อยโอเคโอเคโอเคเขาต้องคงเขาต้องคู่เลยนะน่ากลัวกว่าส่วนอ้ออ่างสสระอีกคนหนึ่งอนุชานาคาสายเนี่ยเมื่อวานตอบแต่ไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ไปตอบเรื่องเรือยอทพี่อ้อยกับทนายตั้มก็พันๆกันอยู่แถวนี้ทำไมมันพันกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มมาจากพอลนี่แหละที่เป็นคนเปิดประเด็นก่อนว่ามีทนายไปตบซับหลังจากนั้นเนี่ยตั้มก็แบบเหมือนแบบโกรธไปทั่วใช้คำนี้แล้วกันเนาะจนกระทั่งเนี่ยมามีเรื่องกับทางคุณสนธิครับคือมันเป็นคดีความแล้วทางเราเนี่ยยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไปคุณตั้มเนี่ยแกแบบร้อนตัวแกไปออกรายการโหนกาแฟแกไปนั่นนู่นนี่เพราะจำได้ว่าไอตอนที่แกมีเรื่องคุณชูวิทย์อ่ะพี่อ้อยอ่ะมานั่งเป็นพยานให้เพราะว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนที่ทุกคนสงสัยนั่นแหละก็เหมือนพอเหมือนใครแบบเนี้ยคุณโก้จากบ้านพลิกดินสู่ดาวอ่ะเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาคือถ้าคุณตอบที่มาของเงินได้คือจบถูกป่ะเหมือนพี่อ้อยอย่างเงี้ยเมื่อวานเห็นมีคนดูของเราท่านนึงถามอ่ะเรื่องว่าแบบเอ๊ะเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงพี่เขาถูกรางวัลใหญ่ค่ะที่แบบถูกหวย 5,000 ล้าน 5,700 ล้านจ้ะคิดเป็นเงินไทยจ้ะพูดคุยกับคุณโก้ว่าไม่ต้องถึง 5,000 ก็ได้เอาสัก700ล้านก็พอแต่เรา2คนนะขอให้ถูกนะแต่กรณีการสู้คดีไอคอนเนี่ยน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะมีการโอนคดีไปที่เดซายแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าการตั้งข้อหาพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าความผิดแชร์ลูกโซ่เนี่ยยังตั้งไม่ได้นะเดซายบอกว่าเดี๋ยวรอผลสรุปจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนเพราะมันต้องไปวิเคราะห์ตัวเลขงบการงงการเงินอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังโดนแค่เฉพาะข้อหาช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมอยู่นะส่วนทนายความเองเนี่ยทนายฝั่งบอสพอลก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายจะไปถอนแจ้งความแล้วประมาณ100รายแล้วก็มีบรรดาคนที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเนี่ยพร้อมที่จะให้ปากคำเป็นพยานยืนยันว่ามันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่แต่เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้เองนะแล้วก็พร้อมจะดำเนินคดีกลับกับคนที่มาแจ้งความบรรดาบอสที่อยู่ในคุกด้วยบอกเลยว่ามีการไปเตรียมกันอะว่าถ้าคุณเป็นผู้เสียหายให้การอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเอกสารออกมาเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นมาเลยว่าเวลาตำรวจถามจะให้การว่าอย่างไรบอกแบบเนี้ยถือว่ามีความผิดหรือไม่เดี๋ยวไปไล่เรียงตรงส่วนนี้กันด้วยแล้วเขาใช้เรือนจำเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการได้เลยเหรอคุณโก้คุณผู้ชมก็ในเมื่อผู้ต้องหาที่เป็นลูกความเขาอยู่ในคุกก็ต้องไปหาเรื่องกันในคุกนั่นแหละก็ต้องแนวนั้นแต่มันดูแบบโหเป็นฐานบัญชาการอย่างเงี้ยคือเขาใช้คำพูดให้มันน่ากลัวใหญ่โตไม่มีอะไรหรอกก็ลูกความคุณอยู่ในคุกอะลูกความเอาอย่างนี้คุณผู้ชมต้องแยกก่อนนะไอ้ที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาช่อโกงก็ต้องไปแก้ตัวไปเอาไปสู้ชนะน่ะแต่ขาหนึ่งอะอะไรก็ตามที่เขาถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายมาร้องแต่ทีนี้มันแบบมันส่งผลจริงๆนะเราก็เลยได้รู้ว่าแบบ
โอ้มันมีคนที่แบบพร้อมจะแบบเปลี่ยนข้างตลอดเวลาถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งตัวเองจะแบบไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีความผิดหรือเคยได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันมาด้วยนะคะส่วนกรณีทนายตั้มเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีคิวจองกฐินกันหนาแน่นนะครับเมื่อวานนี้เพิ่มเติมมาอีกคน2คนนะเมื่อวานได้ฟังไหมรายการโหนกระแสไม่ได้ฟังดูผ่านๆอยู่เมื่อวานเป็นคิวของคดีของคุณแตงโมนิดาน่ะ2คนที่เคยเป็นลูกความให้ตั้มก็คือคุณแฟนคุณปออีกคนนึงคือคุณหนึ่งบางปูแล้วมันมีนายตำรวจใหญ่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยอ่ะเพราะว่าคือแกให้คุณตั้มเนี่ยไปดูคดีเรื่องหย่าฟ้องหย่าแต่สามีเนี่ยเป็นอดีตเป็นตำรวจแล้วปรากฏว่าก็เลยคิดว่าโอเคถ้าคุยกับคนนี้เขาไปให้บิ๊กตำรวจอ่ะจัดการให้เพราะว่าสามอดีตสามีของหนึ่งบางปูเขาบอกว่าก็มีแบ็กดีระดับหนึ่งคิดว่าจ่ายไปแล้วจบแต่จ่ายไปแล้วคือไม่ทำอะไรเลยจนสุดท้ายคุณหนึ่งบางปูบอกว่าไปเคลียร์กันเองกับทางสามีแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะเรียกคุณตั้มไปช่วยแบ่งทรัพย์สินอีกรอบคุณตั้มบอกว่าอันนี้เป็นคนละกรณีกันจะเรียกอีก 700,000 คุณหนึ่งก็เลยไม่ใช้บริการที่น่าสนใจอันนี้ให้เครดิต PPTV 2วันก่อนอ่ะเป็นสำนักเดียวที่โทรศัพท์ไปหาบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กรับโทรศัพท์ใช่บิ๊กโจ๊กพูดมาสรุปคำเดียวกรรมใครกรรมมันบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ใดๆไม่เกี่ยวแล้วก็เขาไปดูอีกอ่ะตั้มเคยมีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพรากผู้เยาว์ผู้เสียหายผู้เสียตั้มเคยเป็นผู้ต้องหาคดีพรากผู้เยาว์และในขณะเดียวกันก็มีเคสที่ตั้มเนี่ยไปเป็นทนายให้กับผู้เสียหายคดีถูกล่วงละเมิดแล้วก็ไปเทเขากลางทางกลางกระทันหันน่ะเหมือนเทลุงพลน่ะแล้วไม่ไปขึ้นให้การสุดท้ายเขาแพ้คดีอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องแบบวิชาชีพก็ว่ากันไปอ่ะเอาจริงๆนะสำหรับดิฉันนะก็ว่าไปกันแล้วกันว่าแบบทนายบางคนก็มีนิสัยแบบนี้ก็ว่าไปแต่ว่าที่รับไม่ได้เลยอ่ะคือแบบตบทรัพย์ไม้หนึ่งสองคือแบบอ้าวเคยมีคดีอาญาด้วยไอ้ที่รับว่าความแล้วไปเทเขากลางทางแบบเคสลุงพลแบบเคสเนี้ยก็ตบก็จะเรียกว่าตบทรัพย์ก็อาจจะได้เหมือนกันนะคือรับปากว่าจะทำคดีให้แล้วสุดท้ายไม่อยู่ให้จบแล้วไม่คืนเงินอะไรแบบเนี้ยอันนี้ตบซับอันนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วคือถ้ายังไม่ได้รับเงินใช่ไหมเราไปดูว่าแบบอันนี้ดูแล้วน่าจะแพ้ว่าเราสลัดอันนั้นเข้าใจได้นอกจากนี้นะครับก็มีเมื่อวานทนายรณรงค์ไลฟ์ออกมาค่อนข้างยาวเดี๋ยวว่ากันคุณอนุชานาคาสายในชี้แจงไม่ได้รู้จักเจ้อ้อยไม่ได้รู้เรื่องที่ตั้มจะมาเสนอขายเรือยอทให้พี่อ้อยอะไรอย่างใดเดี๋ยวอันนั้นไปว่ากันคนที่ก่อนหน้านี้ไปจับมือกันเมื่อวานนี้ก็ออกมาแทงกันอีกรอบไม่เชิงแทงนะคุณก็ถ้าไปที่ท่านพอดีไม่ได้ฟังที่คุณอัจฉริยะแถลงแต่เข้าไปอ่านในเนื้อหาเนี่ยไม่ได้แทงหรอกเขาก็บอกว่าเขาจับมือกันแค่เฉพาะเรื่องคดีความว่าจะถอนฟ้องกันคดีไอ้นี่แล้วก็ไอ้เรื่องผู้เสียหายไอ้ไอคอนตรงนั้นแล้วก็แบบโอเคถอนฟ้องอะไรกันแต่ว่าเรื่องอื่นอะทำอะไรไว้ก็ต้องรับไปตามนั้น okay. แล้วเขาก็บอกว่าเขาได้รับอนุญาตจากตั้มมาให้ออกมาพูดแล้วด้วย okay. เขาคุยกันแล้วคือถ้าไปอ่านดูในเนื้อหาเนี่ยไม่ได้แบบว่าหักหลังหรือจ้วงแทงเหมือนสมัยก่อน เขาก็บอกแค่ว่าตามที่เขารู้มา แต่รู้มาถึงขั้นว่าต่อไปเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนแจ้งความและถอนใบอนุญาตด้วยอ่ะจะไปไล่เรียงกันดูแล้วกันเนาะไปกันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเบรกแรกพาไปดูเรื่องของ The Icon ก่อนนะอย่างที่เกริ่นไว้ว่าตอนนี้ออกมาดาหน้าตอบโต้ทางการเมืองกันเต็มที่เลยนะครับเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมพูดถึงกรณีที่โฆษกพลังประชารัฐเนี่ยแถลงข่าวแล้วก็ไปเปิดเผยตัวย่อชื่อบุคคลที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเทวดา The Icon บอกทุกวันนี้เราอย่าอยู่กับการคาดเดาเพราะการคาดเดาเมื่อพลาดขึ้นมาจะทำให้คนที่ถูกคาดเดาเนี่ยเกิดความเสียหายและตนคิดว่าวันนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงซึ่งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมทำหน้าที่อยู่แล้วหากมีความชัดเจนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคดี The Icon หรือคดีใดเราได้ใช้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการเต็มที่หากเกี่ยวพันไปถึงใครเรายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกระบวนการก็ทำหน้าที่ของมันยืนยันว่าผมอยู่กับความเป็นจริงเอาข้อเท็จจริงมาดูแล้วก็ดูว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีการจัดการอย่างไรส่วนที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐมีการแถลงข่าวพูดชื่อย่อตัวบุคคลในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถ้าหากจะให้รัฐบาลทำหน้าที่เต็มที่ก็ขอให้ส่งหลักฐานมาไม่ใช่คาดเดาและดูกระบวนการตรวจสอบของเราดีและสมบูรณ์แล้วหรือยังพร้อมย้ำวันนี้อยู่กับความเป็นจริงตนห่วงเรื่องดราม่าอย่าให้ดราม่ามากำหนดความเป็นจริงครับจ้าอีกคนนึงค่ะ
ที่ออกมายอมรับว่าใช่ค่ะมอม้าคือดิฉันเองที่ตอนสมัยเป็นประธานสคบกรรมธิการสคบของสภาก็คือคุณมณพรเจริญศรีค่ะเป็นส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเพราะในอักษรย่อเนี่ยเขาบอกว่าถึงไม่ได้บอกชื่อชัดแต่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะในสมัยรัฐบาลนี้ตัวเองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมธิการแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็พูดถึงการพาดพิงอักษรย่อมอม้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาสมัยที่แล้วแล้วเกี่ยวข้องกับดิไอคอนมอม้า2ตัวมอตัวแรกคงหมายถึงนายมานะโลหะวณิชเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดชัยภูมิส่วนมอม้าตัวที่2ดิฉันเองนี่แหละค่ะน่าจะหมายถึงดิฉันนี่แหละค่ะมณพรส่วนถามว่าแล้วตอนนั้นดองคดีไหมพยายามให้เรื่องมันจบโดยที่ไม่มีการสืบสวนไหมคุณมณพรบอกว่าไม่มีการดองนะเพราะเราคิดว่าคณะกรรมการของสภาทุกคณะต้องเป็นที่พึ่งประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนต้องการเงินคืนเราก็เร่งรัดเอาเงินมาคืนให้ผู้ที่ร้องใช้เวลาพิจารณาประมาณ1เดือนภายหลังรับเรื่องร้องเรียนคนแซวอ่ะคุณโก้เงียบเลยนะแหมไอตอนที่มันดงเรื่องมันดังถูกป่ะคุณมณพรเงียบเลยนะเพราะแบบมันมีคดีที่เราเคยคุยกันด้วยซ้ำว่าไปร้องที่สภาเนี่ยกรรมการแล้วส่งไปสคบแล้วสคบก็ไปแบบเจอจ่ายจบอ่ะจริงแล้วก็แบบเงียบเลยนะตอนนั้นแบบไม่ออกมาให้ข่าวในล่าแต่พอจะเนภัยมันถึงตัวแล้วไงมันเริ่มมีอักษรย่องอักษรย่อเธอก็ออกมายอมรับว่าตอนนั้นไม่มีจริงแต่ว่าผู้ร้องเรียนเขาขอเงินคืนได้เงินคืนก็ต้องจบไงจะไม่จบได้ยังไงถูกไหมกรณีที่พลังประชารัฐพยายามจะเชื่อมโยงมายังเพื่อไทยมองเป้าหมายยังไงคุณมณพรบอกว่าตนไม่ทราบคือนักข่าวเนี่ยถามแบบว่าแบบนี้ต้องการจะโยนเรื่องให้เพื่อไทยใช่ไหมถามอย่างนี้เลยนะคุณมณพรบอกไม่ทราบแต่ในฐานะที่เป็นส.ส.ของเพื่อไทยมองว่าคนที่ให้ข่าวยังไม่เข้าใจระบบเพราะอำนาจกรรมธิการเนี่ยไม่ได้ใช่การเอาผิดหรือเอาถูกตอนนั้นตอนเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่พลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลด้วยซ้ำแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องไปสืบค้นต่อว่าบริษัทนี้มีลักษณะช่อโกงประชาชนหรือไม่อย.ต้องไปตรวจสอบว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่นักข่าวถามต่อว่าตอนนั้นมีคนขอเข้ามาเคลียร์ไหมคุณมณพรบอกไม่มีแล้วก็บอกว่าอาจจะเห็นหน้าพวกตนแล้วก็ไม่กล้าติดต่ออะไรมาก็ได้มั้งแต่ตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านนะคะเข้าใจไหมคะไงแล้วฝ่ายค้านแล้วไม่มีอำนาจหรอประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ฝ่ายไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวละครเนี่ยตอนนั้นคือใครตอนนี้คือใครบิ๊กบอสอะของฝั่งอำนาจรัฐอะอันนี้พูดกันตามตรงที่สามารถจะแบบว่าที่สามารถจะทำให้ดิไอคอนเนี่ยไม่ต้องโดนตรวจสอบหนักขนาดนี้ถ้ามันไม่มีผู้เสียหายตามที่มีการแจ้งว่าโอ้เหมือนลักษณะแชร์ลูกโซ่มันลักษณะหลอกลวงแล้วบางคนก็คือช้ำใจจากธุรกิจนี้ถึงตายอ่ะเธอบอกว่านักข่าวถามต่อว่าเป้าหมายที่ออกมาให้ข้อมูลคืออะไรบอกตอบแทนไม่ได้เหมือนกันแต่คนที่ข่าวคงรู้อยู่แก่ใจว่าตอนนั้นเขาเป็นพรรครัฐบาลนี่ทำไมเรื่องมันถึงเรื้อรังล่ะเขาถึงได้สวนกลับไงว่าใช่ตอนนั้นเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้ไอ้คนที่เป็นตอนนั้นน่ะกลับมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ด้วยอันนี้ประเด็นหลักนะครับส่วนกรณีคุณแซมเนี่ยแกเคยเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคแล้วก็เคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยคุณมณพรบอกคุณแซมออกจากพรรคไปตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยส่วนการทำธุรกิจเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ใช่เชื่อมโยงสามมิตรที่ย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยล่ะบอกก็ทราบว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้ว ตอบแค่นี้จ้ะปกติคนที่ไม่ดีก็จะไปอ้างคนดีฮะ เพื่อเป็นเกราะกำบังในการกระทำความผิดให้กับตัวเองฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูค่ะทำอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนเราเป็นนักการเมืองก็ต้องกล้ายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะวันนี้นายกสั่งการให้สคบติดตามเรื่องคนกระทำผิดแล้วค่ะรวมถึงคลังด้วยก็ได้ออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงด้วยมีเทวดาไหมในพรรคคุณอ่ะนักข่าวถามไม่มีมีแต่ส.ส.และผู้บริหารและย้ำว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนย้อนไปดูเทวดาของท่านไม่ต้องมาคิดถึงเทวดาของพรรคเพื่อไทยเทวดาคงอยู่บนฟ้าเทวดาชั้น14ที่คุณยิ่งเคยพูดเนี่ยไม่นับเนาะไม่นับเทวดาชั้น14ไม่นับมีพูดอะไรไปมันเข้าตัวหมดเลยอ่ะอีกคนหนึ่งที่เสริมก็คือคุณประเสริฐพงศ์บอกว่าไม่เป็นธรรมนะไม่เป็นธรรมทั้งคุณมานะทั้งคุณมณพรเลยตอนนี้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาบลาบลาว่าไปจะเกิดบกพร่องสคบไหมก็ว่ากันไปที่คุณมณพรโชว์เอกสารเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นเอกสารการไกล่เกลี่ย
เรื่องราวการร้องทุกข์จากผู้เสียหายเหตุการณ์ก็คือ20มกราคม66กรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งอนุและคุณมณพรเนี่ยเป็นประธานขึ้นมาหารือเพราะมีผู้หญิงคนนึงมาร้องเรียนว่าดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยชักชวนให้สมาชิกซื้อสินค้าแล้วก็ซื้อยาสีฟันเธอซื้อยาสีฟันเป็นเงิน 211,115 บาทได้มา50หลอดก็เลยบอกว่าเอางี้ไปคุยกันสคบก็ไกลเกลี่ยก็เจรจากันได้ก็คืนเงินให้ทั้งหมดก็เคสนี้แหละที่ว่าที่เราคุยกันนั่นแหละแล้วก็เจรจาจบเรียบร้อยได้มาคะหรือว่าต้องจริงๆต้องเอาผิดคือจริงๆมันควรตรวจสอบต่อมันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวเอาก็จบแล้วใช่ไหมอะไรตรวจสอบอะไรก็คืนเงินไปแล้วอะก็ตามใจไปดูทางฝั่งพลังประชารัฐกันต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่พลตรีโทปิยะตะวิชัยโฆษกพลังประชารัฐออกมาพูดต่อเนื่องนะสำหรับกรณีนี้กรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้หลังจากที่ทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแถลงข่าวความเชื่อมโยงของดีไอคอนกรุ๊ปกับทางคนในพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อยากให้ไปดูเรื่องความเชื่อมโยงจริงๆเช่นกรณีบอสแซมเองก็เป็นอดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทยชัดเจนบอสก้องก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทยดังนั้นเพื่อไทยจะหนีเรื่องนี้ไม่ได้และจะมาบอกว่านายสามารถเจนชัยจิตวณิชจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตรหรือพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะเคยเป็นถึงผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรด้วยซ้ำอันนี้มีหลักฐานชัดเจนแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสมัยที่พวกเขายังอยู่พลังประชารัฐนะถามว่าการเอ่ยชื่อกลุ่มสามมิตรจะกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายอนุชานาคาสายหรือไม่พลตรีโทปิยะบอกว่าไม่ทราบแต่คำสั่งแต่งตั้งนายสามารถตอนนั้นเป็นอย่างนั้นใช้ชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์กลุ่มสามมิตรถามว่าในทางกฎหมายจะดำเนินการอย่างไรพลตรีโทปิยะบอกว่าในส่วนที่ทนายเดชาบอกว่าทนายโจรต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่ามีความผิดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทนายคนดังกล่าวเคยออกมากล่าวหาหัวหน้าพรรคเราโยงเงิน31ล้านแล้วก็โยงว่าการถือหุ้น 21% เป็นทุนจีนสีเทาแต่ปรากฏชัดแล้วว่าคนที่ถือหุ้นดีไอคอน 21% เนี่ยก็คือจินดาแซ่ก๊อกแม่บอสพอลไม่ใช่นอมินีทุนจีนแต่มีความพยายามเชื่อมโยงให้ประชาชนไขว้เขวเรื่องนี้ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอีกครั้งถามว่าพรรคเพื่อไทยควรชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนไหมทางพลตรีโทปิยะบอกว่าคงไม่ต้องชี้แจงอะไรเพราะสื่อมวลชนประชาชนทราบดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องพยายามทำคือปัดกวาดบ้านตัวเองปัดกวาดคนไม่ดีคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีออกไปการเมืองจะได้ใสสะอาดปี67แล้วอย่าเล่นการเมืองแบบเก่าหรือการเมืองแบบใส่ร้ายป้ายสีกันเลยเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศดีกว่านะครับอีกคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะปฏิเสธเรื่องความเกี่ยวข้องได้ยากก็คือคุณแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยนะตอนนี้ก็เป็นตัวแทนผู้เสียหายนำตัวไปแจ้งความอะไรกันด้วยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลังประชารัฐเนี่ยเปิดเผยอักษรย่อผู้ที่เกี่ยวข้องว่าน่าจะเป็นคนของเพื่อไทยด้วยเนี่ยบอกว่าตนพอจะเดาได้เพราะอยู่ในแวดวงการเมืองช่วงนั้นพอดีเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนักการเมืองและข้าราชการเกี่ยวข้องประเด็นที่สงสัยก็คือทำไมปัจจุบันย้ายคดีจากกองปราบไปยังดีเอสไอความสงสัยนี้ไม่อาจคลี่คลายไปด้วยเหตุผลที่ว่าดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนเพราะตำรวจเองก็สอบสวนได้เหมือนกันคดีกำลังไปได้ด้วยดีสงสัยอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะมีอำนาจมืดหรือเป็นอำนาจเทวดาหรือไม่เรื่องนี้คงไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาตอบแต่ควรจะเป็นผู้มีความคิดติเริ่มในการโยกย้ายคดีคือถ้าย้อนข่าวดูเนี่ยจะมีข่าวชิ้นหนึ่งที่บอกว่าผบตรไปพบกับรองนายกฝ่ายความมั่นคงภูมิธรรมใช่เพื่อจะคุยเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ย้ายคดีไปดีเอสไอด้วยนะส่วนที่พรรคการเมืองเปิดเผยตัวย่อเชื่อมโยงกับพรรคขั้วตรงข้ามนั้นคุณแทนคุณบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีคดีดังกล่าวเป็นการขยายบ่วงกรรมของแชร์ลูกโซ่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับกรรมแบบไม่มีข้อยกเว้นใครมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนี้หรือไม่แต่ที่ทราบกันดีก็คือการทุจริตในประเทศไทยนั้นแผ่ขยายในทุกวงการโดยเฉพาะการเมืองวงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและการตรวจสอบโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความหมิ่นเหม่ต่อการทำผิดกฎหมายการจ่ายเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นเส้นสายหาผู้มีอิทธิพลหนุนหลังเป็นแบ็กอัพเป็นสิ่งที่ถึงเวลาต้องเปิดโปงจัดการอย่างเด็ดขาดหลายคนบอกเป็นแค่เรื่องการเงินเศรษฐกิจแต่ที่จริงเป็นเรื่องประชาชนที่ถูกระบบเหล่านี้ทำร้ายเรียกว่าความรุนแรงเชิงระบบหรือจะเรียกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมเชิงระบบโดยรัฐเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายการเมืองขยายผลไปสู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆบอกได้ว่าคนที่ถูกเปิดอักษรย่อมาหากปัจจุบันยังอยู่ในรัฐบาลเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่านายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะทำงานการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาบอกแบบนี้เลยนะเทวดาสอเสือเนี่ยเป็นตัวเล็กในกลุ่มใหญ่เป็นการขยายผลจากไม้ขีดก้านเดียวเผาบ้านป่าทั้งหลังให้ไหม้ได้หรือไม่อันเนี้ยนักข่าวถามคุณอี้บอกว่าผมมองว่าโฆษกพลังประชารัฐได้ป้องกันไว้ก่อนด้วยความที่เป็นตำรวจเก่าน้ำดีก็พยายามโยนกลับไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริง
บรรดา 5-6 คนที่เปิดมาเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะเดาได้และมีความพยายามจะโยงไปให้รัฐมนตรียุติธรรมขณะนั้นเพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นผู้กุมบังเหียนกำกับดูแลเรื่องตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ถามว่าโยนไปถึงกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่เดิมก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ในกลุ่มสามมิตรแต่งตั้งคุณสามารถอดีตรองโฆษกพลังประชารัฐเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีถ้าเกี่ยวโยงกันจริงอันนี้คุณอี้ใช้คำนี้นะถ้าเกี่ยวโยงกันจริงอำนาจในการขยายผลก็น่าคิดว่าเป็นของฝ่ายค้านถ้าเป็นข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดคงไม่กล้าตนเชื่อว่าเงินที่หมุนอยู่ในส่วยอาจจะมีมากพอที่จะทำให้เกิดการแสดงตัวหรือออกมาปกป้องคุ้มครองให้การทำงานดีไอคอนยังดำเนินต่อไปได้ณช่วงเวลานั้นอันนี้เราเคยตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าคลิปเสียงบอสพอลคุยกับคนที่เสียงคล้ายคุณสอเสือเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไร2ปีก่อนนะถามย้ำว่าสรุปแล้วเทวดาสอเสืออยู่พรรคพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยคุณอี้บอกว่าความเห็นส่วนตัวคิดว่าอยู่เพื่อไทยจากข้อมูลที่ติดตามเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าเพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ยเคยทำงานด้วยกันเราไม่อยากไปกล่าวหาอยากจะติดตามจากข้อมูลที่เกิดขึ้นมีร่องรอยแปลกประหลาดบางอย่างที่ต้องไปติดตามกันครับแต่ขณะเดียวกันคุณวันมูฮัมหมัดนอมทาค่ะเผยคำร้องนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ The Icon Group ด้วยนะคะบอกว่ายังไม่ถึงมือแต่ถ้าถึงแล้วจัดการแน่นอนโดยประธานสภาวันมูฮัมหมัดนอมทานะคะพูดถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรียกร้องให้ทางประธานสภาตรวจสอบนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งเพื่อไทยด้วยเพราะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ The Icon Group โดยประธานวันนอบอกว่าถ้ามีหนังสือมาเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงหน้าที่ของประธานสภาต่อไปด้วยแต่ถ้าเป็นข่าวทั่วไปไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการแถลงไปก็คงไม่ดีอะค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นกลางทางการเมืองถ้าเป็นทางการมาและอยู่ในอำนาจหน้าที่ประธานก็พร้อมจะตรวจสอบนะคะถามว่ามีคำถามว่าประธานจะกล้าตรวจสอบไหมนายวนอบอกกล้าไม่กล้าไม่เกี่ยวกันแต่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็พร้อมจะทำด้วยเราให้คนอื่นปฏิรูปพัฒนาแต่การปฏิบัติงานของเรายังไม่ปฏิรูปหรือพัฒนามีกฎหมายต้องปฏิบัติตามสิข้อบังคับก็ต้องปฏิบัติตามตนให้ความเคร่งครัดอยู่แล้วกรรมาธิการทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายที่จะมาใช้สภาหรือประโยชน์ใดๆก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยไอ้พวกที่ชอบแอบอ้างหากินประชาชนอย่าหลงประเด็นใครไปแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเชื่อนะคะเพราะสภาต้องทำตามกฎหมายทำเหนือกฎหมายไม่ได้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมีอะไรก็ถามมาส่วนนักการเมืองสอเสือที่ปรากฏในคลิปเสียงก่อนหน้านี้โหท่านใช้คำแรงนะอยากใช้คำที่ประชาชนเข้าใจง่ายๆว่าไอ้พวกเหลือบสังคมทั้งหลายที่มาอาศัยหากินในนี้ต่อไปจะขจัดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่เอือมระอาของพี่น้องประชาชนประธานกรรมาธิการทั้งหลายต้องรับผิดชอบด้วยคือกรรมาธิการเนี่ยเวลาเขาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาประธานเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยบางทีมีคนนอกเข้ามาได้ให้สกรีนให้ดีเพราะบางทีมันเข้ามาหากินเข้ามาเป็นเหลือบลายของสภานะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์วนอบอกว่าคนที่แต่งตั้งต้องรับผิดชอบด้วยกฎหมายอย่างเดียวอาจจะก้าวไม่ถึงแต่ประมวลจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดมาให้สภาต้องปฏิบัติอันนั้นถึงแน่นอนไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าผิดร้ายแรงตัวคนตั้งก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็ร้ายแรงด้วยเอ้าท่านประธานเดี๋ยวเขาจะแก้กันไงเขาจะแก้ข้อนี้ออกไปไงคะท่านใช่ป่ะส่วนที่บอกว่ามีการตั้งประธานแต่ละคณะตรวจสอบเรื่องนี้ผลเป็นยังไงบอกว่าก็ยังไม่ได้รายงานกลับมาอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะคนถึง2คนแต่ว่าซ้ำๆซากๆนะปล่อยไปก็จะแบบมีเรื่องลามมาก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายรับผิดชอบด้วยถามว่าเอาผิดย้อนหลังได้ไหมบอกว่าถ้าเกิดความเสียหายแล้วมีคนร้องก็ดำเนินการได้แต่ปรับมวลจริยธรรมใช้ได้กับคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่ย้อนหลังเพราะไม่ใช่กฎหมายส่วนการตรวจสอบในทางลับมีไหมบอกว่าก็ดำเนินการอยู่2คดีคือเรื่องการแต่งกายเป็นคนในสภาอ๋อเจ๊ที่แกใส่ชุดสีขาวเข้าไปแล้วแกจำได้ปะมันจะมีคนที่อ้างแล้วก็บอกว่าใส่มาถ่ายรูปเฉยๆแต่เอาไปหากินด้วยอะค่ะนั่นเรื่องนึงแล้วก็คลิปเสียงเขาไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยไม่ใช่เหรอทำไมเรียกเขาว่านักการเมืองอะคุณสอเสือก็เป็นทีมงานของนักการเมืองได้ไหมผู้ช่วยรัฐมนตรีเออแต่เป็นเรียกอย่างนี้เรียกนักการเมืองได้ก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นนักการเมืองนะหรอนักการเมืองสอเสือที่ปรากฏในคลิปเสียงเดาว่าเป็นใครไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นการกล่าวหานะคะส่วนถามว่าแล้วนักการเมืองสอเสือในเรื่องมาถึงหรือยังบอกยังเรื่องที่ร้องเรียนมาโดยตรงยังไม่ถึงตนหรือจะหมายอีกสอเสือนึงจะหมายถึงอีกสอเสือนึง แต่ว่าเห็นข่าวแวบๆ ว่าคุณทวีเนี่ยก็พักเดียวกับคุณวันนอนะจะขอข้อมูลจากทางพลังประชารัฐอยู่ก็ลองดูแล้วกัน
ไปดูทางคดีนิดนึงอันนี้ก็น่าจะต้องติดตามนะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะว่ายังแจ้งข้อหาในส่วนแชร์ลูกโซ่ไม่ได้นะครับยังต้องหาข้อมูลหาข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญอยู่พันตรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดี DSI บอกว่าหลังจากที่สอบสวนกลางเนี่ยนำสำนวนการสอบสวนของ The Icon Group มามอบให้กับ DSI แล้วมีคำสั่งอนุมัติรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมแต่เดิมรับแต่กรณีฟอกเงินก็เพิ่มมาคดีช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมก็เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะตำรวจสอบสวนกลางที่รับผิดชอบในสำนวนคดีเดิมก็จะมาช่วยในรายละเอียดแล้วก็สืบสวนประเด็นสำคัญต่อร่วมกันเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนอย่างไรก็ตามข้อหาที่หลายคนรออยู่พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนปี27หรือว่าข้อหาแชร์ลูกโซ่เนี่ยทางรักษาราชการแทนที่ดีไซน์ใช้คำนี้เลยนะยังไม่พบการกระทำความผิดต้องรอความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาก่อนในประเด็นผลประโยชน์ตอบแทนในวงจรธุรกิจเพราะที่ผ่านมาคดีแชร์ลูกโซ่ต้องให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้วิเคราะห์องค์ประกอบจากนั้นจึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังส่วนกรณีทนายบอสพอให้สัมภาษณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่ดีไซน์เข้ามาสอบปากคำลูกความที่คุกในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตนยังไม่ได้รายงานส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์เส้นทางการเงินมีความคืบหน้าพอสมควรกรณีโฆษกพลังประชารัฐตั้งโต๊ะพาดพิงนักการเมืองอักษรย่อต่างๆเนี่ยเดียไซบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความผิดอย่างไรก็ตามการฝากขัง18บอสในเรือนจำยังกำหนด4ฝากตามข้อหาเดิมและจะเร่งการแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ให้ทันก่อนครบกำหนดต่อไปนะครับแต่เอาจริงๆเดียไซก็คงเข้าไปยุ่งเรื่องของอักษรย่ออะไรต่างๆไม่ค่อยได้นะ เพราะว่ามันยังไม่เป็นคดีความอะไรทั้งสิ้นเลยถูกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาทำเรื่องฟอกเงินเพิ่มได้อะไรได้เนี่ยจาก4ฝากก็จะเป็น7ฝากแต่ทนายเขาบอกแล้วว่าช่วงนี้ยังไม่ยื่นประกันตัวหรอกเพราะว่ากระแสสังคมมันแรงนะคะส่วนกรรมาธิการฟอกเงินค่ะก็ถกเรื่องของประเด็นดีไอคอนเช่นเดียวกันนะคะประธานกรรมธิการเรื่องของการฟอกเงินมียาเสพติดของสภาเนี่ยนะคะชื่อคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยสกุลเป็นส.ส.เลยของพรรคเพื่อไทยและเป็นประธานกรรมธิการค่ะเปิดเผยหลังจากที่ได้ประชุมกับทางบก.ปคบ.ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตัวแทนผู้เสียหายกรณีดีไอคอนกรุ๊ปก็บอกว่าเป็นการประชุมนัดแรกนะคะพิจารณากรณีดีไอคอนนี่แหละค่ะได้ข้อสรุปว่าต้องติดตามในส่วนปปง.เรื่องการยึดทรัพย์ปปง.รายงานมีข้อสรุปมาว่ายึดไปอายัดไปเนี่ย4ครั้งเป็นเงิน240ล้านบาทจากเบื้องต้นครั้งแรกที่มีการยึดอายัดใช้อำนาจเลขาปปง.อันนี้เป็นไปตามกฎหมายปปง.นะคะแล้วก็หลังจากนี้จะยังมีอีกหลังจากความชัดเจนเรื่องคดีอาญาทางคณะกรรมการธุรการจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะอายัดเพิ่มปปง.ชี้แจงทราบเส้นทางการเงินแล้วว่าเงินไปไหนเงินของใครโยกย้ายถ่ายเทก่อนหน้านี้หรือไม่ข้อสำคัญคือถ้าเกิดมีการโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินในบัญชีอีกจะเข้าข่ายฟอกเงินเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องระมัดระวังปคบ.เองเนี่ยมีการโอนคดีไปที่ DFI เรียบร้อยแล้ว DFI สามารถใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ช่วยทำงานได้นะคะเพราะว่าลำพัง DFI เจ้าหน้าที่ไม่พอจ้ะเจ้าหน้าที่ไม่พอจะดูคดีที่มันจำนวนมากขนาดนี้อาจจะต้องขอให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเป็นเจ้าพนักงานในการติดตามเรื่องนี้ตอนนี้มี2 ส่วนค่ะคือคดีอาญาที่ DFI เนี่ยเป็นเจ้าภาพส่วนผู้เสียหายที่ยังต้องทำเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งปปง.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงคนที่เป็นผู้เสียหายคดีนี้ต้องลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์เมื่อใดและจะมีการแจ้งประกาศจากปปง.อีกครั้งนะคะเมื่อคดีอาญามีความชัดเจนและมีการยึดอายัดชัดเจนแล้วย้ำนะคะแยกกันกับคดีอาญาค่ะแม้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจะไปแจ้งความแล้วก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าจะได้รับการเยียวยาโดยอัตโนมัติเพราะว่าคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนเพื่อคุ้มครองความเป็นผู้เสียหายนะคะแล้วก็ในความเป็นผู้เสียหายก็แยกอีกคุณก็คุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีแม่ข่ายที่ถูกบอสพอลแจ้งความว่าเธอไม่ใช่ผู้เสียหายจ้ะเธอเป็นผู้กระทำผิดร่วมจ้ะกับผู้เสียหายที่แบบเป็นลูกทีมอ่ะที่แบบอันนี้คือแบบเสียหายจริงๆโดยตรงเลยอะค่ะมาสมัครเพื่อเอาประโยชน์จากการเป็นสมาชิกมาให้ข้อมูลทีนี้อย่าเพิ่งกังวลสำหรับคนที่เป็นแม่ข่ายที่อาจจะถอนตัวไปแล้วต้องรอดูว่า DFI เขาจะแยกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้กล่าวหายังไงบ้างเพราะว่ามีหลายขั้นตอนของการเป็นสมาชิกใครเป็นผู้เสียหาย
ส่วนหนึ่งอาจจะการเป็นพยานเพื่อเอาผิดคนที่เป็นตัวการหลักให้ได้ทีนี้ส่วนเรื่องการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือว่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินเนี่ยคุณเลิศศักดิ์บอกว่าด้วยเหตุผลที่เตรียมการจะขายทรัพย์สินบางอย่างในตลาดหลักทรัพย์ก็เลยทำให้ปปง.เนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวก็คือรถเบนซ์ไมบัคใช่ไหมคุณโก้มันหรูหรามาเห่ามากเลยใช่ไหมก็สิบกว่าล้านที่เขาว่าเตรียมขายไปให้มันมีคันนึงที่ว่ากันว่าขายไปให้จีนเทาแล้วแล้วเขาก็ทนายความก็เอามาส่งมอบให้ตรวจสอบอีกรอบนึงนี่แหละเพราะว่าพอปปง.ไปเห็นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในมูลเหตุที่ทำไมต้องออกหมายจับเพราะคุณไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะส่วนหนึ่งก็เบื้องต้นอายัดไว้130ล้านในครั้งแรกแล้วก็ไปดูคณะกรรมการธุรกรรมก่อนหน้านี้ผู้บริหารบางคนก็โยกย้ายเงินไปพอสมควรนะคะแต่อยากให้ประชาชนสบายใจวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปฮะยังไม่ได้ข้อสรุปให้ประชาชนสบายใจได้ยังไงก่อนครั้งต่อไปจะเชิญสคบค่ะและ DFI มาชี้แจงนะคะกรณีเมื่อปี64เนี่ยสคบเคยทำหนังสือถึงสตช.แล้วแต่ว่าเพิกเฉยไม่ดำเนินการอีก2สัปดาห์มาประชุมกันเนื่องจากว่า31ตุลาเนี่ยค่ะจะปิดสมัยประชุมการจะนัดประชุมแต่ละครั้งก็จะยากทำให้ไม่ได้ประชุมกันทุกสัปดาห์ส่วนเส้นทางการโยกเงินไปถึงใครบ้างผอ.ฝ่ายกฎหมายของปปง.ส่งข้อมูลมาแล้วและปรากฏบนเว็บไซต์ของปปง.ด้วยจะไปถึงใครจะไปยังไงเอาเป็นว่าปปง.ยืนยันว่ารู้แล้วว่าเงินไปถึงใครไม่ต้องห่วงให้สบายใจได้ในเรื่องนี้ส่วนการจับกุมรอบ2 DFI เป็นเจ้าภาพค่ะต้องรอดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเชิญมาครั้งต่อไปใช่ไหมคะก็จะสอบถามแหละว่าแล้วมันจะโยงไปถึงใครได้บ้างพร้อมยืนยันในส่วนของผู้เสียหายจากที่ปปง.ให้ความชัดเจนว่าภายหลังจากมีการอายัดทรัพย์ครั้งต่อไปนะคะก็จะอิงกับคดีอาญาด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะถูกฟ้องกลับได้แต่ยืนยันค่ะว่ามีรถใหญ่แน่นอนฝากตามหานาฬิกาบอสพอลด้วยนะครับอ่ะปิดท้ายเบรกนี้ไปดูทางทนายบอสพอลกันบ้างที่เมื่อวานบอกแล้วว่าตั้งป้อมสู้เต็มที่เลยเหมือนกันนะคุณวิทูลเก่งงานนะครับทนายความของวรัตพลวรัตวรกุลผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนเนี่ยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าเยี่ยมบอสพอลหลังจากที่ทีมทนายความสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านของทางบริษัทได้แล้วก็พบฐานข้อมูลตัวแทนดีไอคอนกว่า 280,000 รายเบื้องต้นทีมงานทนายความรวบรวมตัวแทนที่สมัครใจจะมาเป็นพยานให้กับฝั่งผู้ต้องหาได้กว่า 2,000 รายนะก็เดี๋ยวจะมีการยื่นรายชื่อพยานกันวุ่นวายเลยซึ่งคนเหล่านี้คือตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้จริงและสามารถมายืนยันในคดีได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการสั่งซื้อสินค้าแล้วเอาไปขายต่อกันไม่ได้เองไม่ใช่การช่อโกงหรือแชร์ลูกโซ่อะไรทั้งสิ้นหากคดีนี้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเมื่อไหร่ตนจะเตรียมประสานนำพยานทั้ง 2,000 กว่าคนทยอยเข้าให้ปากคำทันทีสำหรับบรรดาตัวแทนที่เข้าแจ้งความก่อนหน้านี้จำนวนกว่า 1,200 คนนั้นได้ข้อมูลพบว่ามีทนายความสำนักหนึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อจะให้เอาไปศึกษาการที่จะให้บรรดาผู้ที่เข้าไปแจ้งความเนี่ยให้ปากคำตำรวจลักษณะเดียวกันคือมาเป็นแพทเทิร์นเลยแหละว่าต้องถ้าถามแบบนี้ตอบยังไงตอบยังไงตอบยังไงเพื่อกล่าวหาบริษัทดีไอคอนแล้วก็บรรดาบอสเช่นถามว่าบริษัทนี้มีลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริงสินค้าไม่ได้มาตรฐานบังคับเปิดดีลเลอร์บังคับให้ยิงแอดโฆษณารวมถึงการที่บอสนำทรัพย์สินหรูหรามาเผยแพร่ในสื่อสาธารณะเพื่อเป็นการชักจูงใจประเด็นเหล่านี้เนี่ยทนายบอสพอยืนยันว่าเป็นการปรักปรำและเป็นการชี้นำการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจึงอยากแนะนำว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ให้ปากคำลักษณะแบบนี้ที่ได้มาจากทนายความสำนักดังกล่าวให้ไปดำเนินการติดต่อพนักงานสอบสวนทุกท้องที่เพื่อแก้ไขคำให้การหรือจะถอนแจ้งความก็ได้นี่บอกไปถึงขนาดนั้นเลยนะไม่เช่นนั้นขู่อีกจะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จยืนยันว่าไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายและตนจะทำจริงพร้อมยกตัวอย่างฎีกาในคำพิพากษาเมื่อปี55ซึ่งตัดสินเอาไว้ว่าในคดีช่อโกงนั้นผู้ที่ต้องรับผิดจะเป็นบรรดาแม่ขายหรือตัวแทนบริษัทยืนยันว่าบริษัทดีไอคอนจำหน่ายสินค้าได้มาตรฐานและไม่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดตอนนี้เท่าที่ทราบพบว่ามีแม่ขายเตรียมถอนแจ้งความแล้วประมาณ100คนด้วยเหตุผลพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคดีอาญาทั้งที่ความเป็นจริงเป็นเรื่องของทางแพ่งซึ่งตนเตรียมดึงคนเหล่านี้ไปเป็นพยานเช่นเดียวกันค่ะเฮ้ยใจเย็นๆคดีอาญาถ้าจะเป็นฟ้องร้องได้ค่าเสียหายคดีทางแพ่งอันนั้นพวกคุณไปว่ากันเองแต่คดีช่อโกงประชาชนปัจจุบันเป็นคดีอาญานะครับเขาขู่ไงมันก็ขู่และที่สำคัญก็คือถ้าผู้เสียหายรายใด
พบเจอกับตัวมีหลักฐานจริงต่อให้การให้การของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่เขาอาจจะไปเตรียมกับคนอื่นหรือไม่อย่างใดไม่ต้องกลัวถ้าคำให้การคุณมันมีเอกสารมีหลักฐานอะไรเพียบพร้อมอยู่และคุณเป็นผู้เสียหายจริงๆอ่ะโอเคไม่ใช่แม่ทีมอ่ะ อันนี้พูดกันตามตรงนะใช่ใช่เพราะแม่ทีมเนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์จากเขามาพอไปดูแล้วเนี่ยถึงจะบอกว่าแต่ก็ได้มันน้อยมากไม่สำคัญเท่ากับว่าไอ้ที่ไปเชิญชวนลูกขายมาเนี่ยมันเข้าข่ายลักษณะความผิดหรือเปล่าบอกได้ว่าการเข้าเยี่ยมบอสพอลในวันนี้พบว่าทางเรือนจำยังไม่ได้แยกแดนตัวบอสพอลก็ปกติไม่ได้เครียดหรือกังวลรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกด้วย แฉเขาซะขนาดนั้นนะเธอส่วนที่ต้องมาทุกวันนั้นจะได้พูดคุยแนวทางการต่อสู้คดีเนื่องจากว่าตอนนี้ทนายความผู้ต้องขังทุกคนรวมกันเป็นทีมเดียวเรียบร้อยใช้กำแพงเรือนจำเป็นฐานต่อสู้คดีผู้ต้องขังทุกคนรวมไปถึงบอสดารายังไม่แสดงความประสงค์ยื่นประกันตัวเนื่องจากกระแสสังคมตอนนี้ติดลบหากยื่นประกันไปศาลก็ไม่พิจารณาให้ประกันตัวอันนี้ก็พูดพาดพิงศาลเกินไปศาลไม่ได้ให้ประกันหรือไม่ให้ประกันจากกระแสสังคมครับแต่เหตุผลที่เขาไม่ให้ประกันหลักๆคือเขาเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยมันจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่อย่างใดนี่ให้ทนายพูดไปเลยพูดเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นสักวันต้องโดนเตือนนะเธออ่ะส่วนออเดอร์บอสพอตอนนี้หลายออเดอร์หมายถึงว่าที่บอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะกำลังรอความชัดเจนว่าคดีนี้จะอยู่ในมือใครหากรู้ในงานที่รับผิดชอบเป็นหลักแล้วก็จะเริ่มดำเนินการเคลียร์ทีละออเดอร์เฮ้ยเดียไซเขารับแล้วเขาแค่ยังไม่ได้เพิ่มคดีแชร์ลูกโซ่แค่นั้นเองเขารับไปแล้วคุณจะไปยื่นก็ไปยื่นเลยทนายบอกว่าได้ให้คำแนะนำบอสพอและบอสทุกคนที่อยู่ในเรือนจำว่าตอนนี้ขอให้อดทนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้อันนี้มอตโต้คุณชูวิทย์แต่ทนายเพิ่มไปบอกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นแล้วรอวันเอาคืนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต่อไปว่าจะเอาคืนใครทนายก็ได้แต่ยิ้มหัวเราะแล้วไม่ตอบคำถามดังกล่าวครับเอาแหละทนายเขาก็ต้องทำมาหากินเนี่ยเข้าใจได้เขาก็ต้องพูดให้กำลังใจลูกความข่าวถูกปะแต่ทีเนี้ยคนที่เป็นผู้เดือดร้อนจริงๆผู้เสียหายจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องกลัวคำขู่เขาเลยไอ้ที่ต้องกลัวคือแม่ทีมจริงๆนะใช่ไอ้พวกเนียนๆอ่ะแล้วแบบว่าฉันเป็นผู้เสียหายไปดูอ้าวไม่เสียหายนะจ๊ะเธอก็เคยได้นู่นได้นั่นได้นี่อย่างเงี้ยว่ากันไปก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูอีกหนึ่งคนเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยอยู่กับอะไรแบบเนี้ยเราถึงได้บอกว่าใครก็ตามนะบอกว่าให้คุณสนธิไม่ควรลงมาเล่นกับตั้มไม่ค่ะต้องระดับนี้แล้วไม่ได้เล่นปกติเอาข้อมูลมาแชร์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผู้เสียหายอีกหลายคนหรือเราไปให้พื้นที่กับคนแบบเนี้ยดิฉันมองแบบนี้นะไปให้พื้นที่กับคนแบบนี้แล้วพอเขามีแสงมากปุ๊บเนี่ยมันจึงก่อเกิดพฤติกรรมต่างๆนานาที่มันเป็นกฐินสามัคคีออกมาแบบนี้ที่สำคัญต้องมองให้กว้างกว่าเรื่องตัวบุคคล มันเป็นปัญหาเชิงระบบเลยครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตรงไปตรงมาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาคนแบบนี้หรอกหรือแบบให้เห็นนะว่าเฮ้ยในการต่อสู้ปกติทนายต้องไม่พาคุณมาทำอะไรแบบนี้ไม่ต้องแถลงโครงแถลงข่าวสู้ในศาลก็ไปดิก็ไปสู้กันในศาลดิถูกไหมแต่นี่มันไม่ใช่วิธีปกติเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ